ของเราเนี่ยเขาก็รอกันมาทั้งเดือนเพื่อที่จะได้เจอคู่จิ้นที่รอคอยจะบอกว่าดิฉันไปไหนมาไหนมานะทุกคนถามเมื่อไหร่นะจะมีหน้าเดทยาย่าหน้าเดทยาย่าอยากแบบว่าคู่จิ้นแบบดูแลจิกหมอนเงี้ยจิกให้ฟินไปเลยจะบอกเลยว่าไม่ใช่แค่จิกหมอนคู่นี้จะถึงกับขั้นหมอนขาดเลยทีเดียวเอาสิเอาสิจัดเลยคุณจะได้จิ้นสมดังใจที่รอคอยแน่นอนนะพร้อมไหมคะเอาสิคะณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาค่ะรู้สึกยังไงคะที่ตอนนี้กระแสคู่จิ้นแบบเฮ้ยนับวันแบบมันยิ่งรุนแรงอ่ะก็ดีใจนะครับก็ต้องขอบคุณแฟนทุกคนนะที่แบบว่าได้แบบว่าติดตามหรือว่าให้กำลังใจผลงานมาโดยตลอดครับผมตื่นเต้นมากผมไม่ได้มาออกรายการไม่ได้มาออกรายการนานหรือว่าไม่ได้มาออกรายการคู่ยาย่านานแล้วค่ะทั้งสองอย่างครับเป็นสองอย่างครับนะคะคุณนั่งห่างเกินไปหรือเปล่าคะจับกล้องมันจับไม่ถนัดโอเคตามใจพี่แมวตามใจพี่แมวนั่งห่างแต่ขอให้สังเกตบอดี้แลงยังไงเข้าหากันแม่ช่างสังเกตนะเอาล่ะคำถามต่อไปอันนี้ก็เป็นคำถามที่แฟนคลับอยากรู้เหมือนกันเจอกันครั้งแรกคุณรู้สึกต่อกันอย่างไรคะที่ผมเจอเขาก็คือตอนที่ไปแคสสี่หัวใจของคุณเขาแล้วก็คือบทดวงใจคณีนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้เจอน้องวันนั้นที่จำได้เนี่ยคือผู้หญิงคนนึงผมยาวใส่เสื้อสีดำใส่กระโปรงอะไรเงี้ยฮะแล้วเด็กแบบจำแม่นเลยอ่ะจำได้จำได้จำได้ฮะแล้วก็ตัวผอมมากๆครับผมมันเป็นภาพจำอ่ะแล้วก็เหมือนดูเป็นเหมือนฝรั่งหน่อยอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยกล้าไปคุยด้วยเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับผมกลัวเขาพูดภาษาอังกฤษใส่เราเหรอใช่ครับเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวงงฮะคือหนูเจอพี่ณเดชน์ก่อนที่พี่ณเดชน์จะเจอหนูค่ะเอ้ายังไงเขาว่ายังไงคือมีแฟชั่นวีคสักอันนึงอะค่ะแล้วช่วงแฟชั่นวีคจะเป็นแบบช่วงที่แบบว่าเพื่อนๆจะมาเจอกันทุกคนค่ะแล้วทุกคนก็แบบว่าอยากจะไปวางกระเป๋าไว้ที่เก้าอี้ที่เขาจะแบบมีไว้สำหรับนางแบบใช่ไหมคะแล้วแบบทุกคนก็เดินไปแบบว่าเออชิ้นเยี่ยมๆคุยกันไปคุยกันมากำลังจะหย่อนก้นลงนั่งบนเก้าอี้แล้วก็เห็นผู้ชายคนนึงนอนอยู่บนเก้าอี้แบบว่ายึดเก้าอี้หมดที่วางกระเป๋าไม่มีที่วางกระเป๋าเพราะผู้ชายคนนี้นอนพาดเลยใช่ค่ะประมาณ4เก้าอี้มั้งคะยึดไปแล้ว4เก้าอี้ใช่แล้วยังไงอะกระเป๋าพวกเราก็ไม่ได้วางค่ะคือแบบเป็นฟิลแบบอุ๊ยตายแล้วมีคนนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่เขาหลับอยู่เลยไม่เห็นเป็นจริงขาบานไงขาบานใส่บูทจำได้คุณก็จำได้จำได้เลยแต่คุณหลับอยู่หลับอยู่ครับไม่รู้เรื่องถามยาย่าดีกว่าณตอนนั้นเนี่ยพอเจอกันที่งานแฟชั่นวีคครั้งแรกเนี่ยพอเห็นผู้ชายคนนี้ปั๊บมันเหมือนกับว่าเราเห็นปั๊บแล้วก็เป็นรักครั้งแรกเลยมะเดี๋ยวนะแหมนี่ก็ชงแต่หัววันเลยอันนี้หนูสาบานเลยค่ะว่าไม่ได้สังเกตหน้าค่ะหน้าเป็นยังไงคือจำแต่เห็นหน้าไม่น่ามองใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้หลับก็อาจจะเอ้ยไม่ใช่ค่ะเออแต่เขาหลับอยู่หลับอยู่ค่ะแล้วแบบ
หนูแค่จำได้อย่างเดียวว่าใส่กางเกงขาบานใช่ยังมีคนใส่กางเกงขาบานที่ทุกคู่อยู่ในบ้านก็เลยจำเขาได้แต่ว่าณเดชน์นี่ไม่ได้เห็นยาย่าในสายตาเลยเหรอวันนั้นก็มันหลับตาอยู่ใช่เฮ้ยมันต้องเดินแบบสิตอนเดินแบบตอนแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นน้องคนหนึ่งที่ก็หน้าตาน่ารักนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าไปอะไรเพราะเราอยู่กับเพื่อนอยู่พี่หมาพี่บอยตอนแคสติ้งฮะใช่ครับแล้วก็ไม่ได้เป็นลิงขโมยอยู่ไม่ได้คุยอะไรกับหนูไม่ได้เป็นลิงค่ะเอาเป็นไงคะหนูจำได้ว่าอะไรโน้ตเลยคิมเบอร์รี่เขามาออกแล้วเขาบอกว่าที่เขาคุยกับพี่หมาเพราะว่าพี่ณเดชน์ไม่ไหวเลยค่ะวิ่งไปวิ่งมาซนเหมือนลิงเลยค่ะตอนที่เริ่มทำงานด้วยกันแล้วค่ะคือวันที่แคสติ้งอะค่ะหนูจำได้ว่าแบบคนนี้ทำไมมันเก๊กจังเลยอ๋อเหรอเขาดูเก๊กเหรอคือเขาไม่มองหน้าไม่มองแบบเขาจะแบบนั่งอยู่เงี้ยเหรอเหมือนคือเขาจะนิ่งๆอะค่ะแล้วก็แบบผอมๆหน้าแบบสองนิ้วเองค่ะเหมือนในละครไงที่แบบนางเอกจะไม่ชอบแรกๆจะไม่ถูกชะตาแต่สุดท้ายก็จะรักกันนั้นเจอครั้งแรกมันก็อาจจะยังไม่ได้อะไรนู่นนี่นั่นแต่พอเริ่มถ่ายดวงใจอัคนีด้วยกันแล้วความสัมพันธ์มันดีขึ้นไหมผมว่าก็ยังห่างๆกันนะครับเลิฟคุณต้องเล่นละครด้วยกันเลิฟซีนกันอะไรอย่างนี้คุณยังห่างอีกเหรอด้วยความที่แบบว่าไม่เคยรู้จักเขามาก่อนแล้ววันแรกที่มาเจอกันตอนถ่ายเนี่ยคิวแรกเลยซีนแรกเลยคือผมแบบว่ารัวสะพังเลยครับคือแบบพูดประมาณ10เทคกันเลยจนป้าแจ๋วแบบบ่นอะไรเงี้ยฮะก็ยังแบบว่ายังไม่ชินกันยังแบบเก่งๆกันอยู่อะไรเงี้ยจำได้แต่ผมก็พยายามแบบคุยกันเองเป็นวันนี้พูดน้อยค่ะเหมือนตอนที่อยู่ที่กองก็หนูก็พูดน้อยพี่ก็พูดน้อยก็เลยยังไม่สนิทกันใช่ค่ะก็พยายามคุยว่าพี่เป็นยังไงบ้างคะอ๋อครับครับพี่วันนี้นั่งรถตู้มาใช่ไหมคะอ๋อครับครับพี่ชอบไหมคะครับครับแค่นี้ค่ะอ๋อเราก็พยายามชวนเขาคุยผมก็จะคุยครับผมก็คุยกับเขาเหมือนกันคุณถามว่าอะไรกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยนั่งไหมก็ยื่นเก้าอี้ให้อะไรเงี้ยโหคุยกันแค่นี้ถามอยู่นะมีข้าวอยู่3มื้อถามอยู่วันละ6ครั้งอ่ะเดี๋ยวก่อนกินหรือยังกินกันอยู่นั่นน่ะแล้วเมื่อไหร่จะกินกันล่ะเนี่ยฮะเดี๋ยวกินอะไรกินอะไรข้าววันนี้ที่มาอัดรายการกินกันหรือยังยังไม่ได้กินกันเลยยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยเล่นละครนานกันเป็นเดือนเงี้ยยังไงก็มันมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยสนิทกันเลยหรือยังไงหรือว่าเราเขินเรายังเขินอยู่ป่ะหลังๆฮะเขินเวลาเข้าฉากด้วยกันครับผมแต่ว่าถามว่ายังไม่ได้แบบว่าไปคุยอะไรกับน้องเขามากขนาดนั้นเลยไม่น่าเชื่อนะเพราะว่าละครเรื่องนี้คือฉากกุ๊กกิ๊กเยอะมากทั้งจูบจริงทั้งหอมจริงอะไรแบบเยอะแยะมากเลยมีไหมมีภาพไหมมีภาพเอาสิต้องยกความดีให้ผู้กำกับครับเรื่องนี้ครับรอครับดูหน่อยดูภาพหน่อยสิกลับมาฮะไอ้จัดฉันจูบไม่จ้อยฉันบอกให้ปล่อยที่บ้าไปเอ้ยไม่ปล่อยฉันเจ็บทำให้เธอไม่เสียน้ำตาตลอดไปจากนี้สัญญาฉันจะดูแลเธอไปอย่างดีอยากไม่หมดอีกเหรอโดยเป็นการแสดงต้องรีบหนีไปนะเลยแบบว่าชิงหอมไปหลายทีก่อนอะไรพ่อเขามาครับเป็นยังไงมันหายใจนี่ยังไม่สนิทกันอีกเหรอเออปากย่าย่าหายไปในปากณเดชน์นานมากย่าย่าปากเปื่อยแล้วนะเ
ไม่อยู่ในน้ำด้วยอ่ะตอนที่ขึ้นมาค่ะเป็นไงหายใจไม่ออกใช่ค่ะแล้วก็เหมือนจะไอกันนะคะแล้วขี้มูกก็แบบว่าไหลมันเขินไหมย่ามันเยอะมากเลยเขินค่ะเขินอยู่แล้วล่ะค่ะเขินไหมอ่ะคุณเขินครับตาหูแดงอยู่แล้วเหรอรุ่นหูแดงเหรอพิมพ์นิยมนะครับคุณเป็นกันหลายคนฮะเป็นค่ะคุณอากาศมันร้อนพี่เหรอตอนเล่นเทคกันยับไหมคะคุณไม่ครับเหรอไม่ครับไม่ครับก็ทีเดียวเลยเหรอประมาณสักสองเทคฮะเพราะครั้งแรกเนี่ยก็กล้ากลัวครับป้าแจ๋วเลยบอกไม่ได้ต้องทีเดียวเลยจริงๆไปเลยทีเดียวจริงๆเลยใช่น้องจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาเสียอะไรอย่างนี้ด้วยตอนนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเราคิดอะไรยังไงผ่านๆไปก่อนครับคือแบบพอๆแบบว่าผ่านไปก่อนอะไรอะไรอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้อินเหรออินเหรอแบบมันไม่แบบการแสดงมันต้องมีความรู้สึกมีความก็เกรงเกรงเขินเขินนะฮะแล้วพวกมันจูบปากกันนะครับเพราะนะแล้วยังไงอ่ะฮะยังไงอ่ะยังไงอ่ะมันยังไงสำหรับหนูนะคะก่อนที่เข้าฉากอะค่ะเดี๋ยวเด็ดนี่ไม่ใช่แค่หูแดงหน้าแดงด้วยอ่ะนี่ไม่ได้คิดอะไรนะทำให้มันผ่านไปเท่านั้นเองไม่เพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยการเป็นนักแสดงเนี่ยเวลาเราจะแสดงอะไรเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกจริงมันถึงจะสามารถที่จะเล่นได้สายตาคุณก็เป็นอย่างนั้นนะมันไหมแล้วยาย่ามันมีความรู้สึกจริงแบบนั้นไหมหรือว่าผ่านไปเหมือนณเดชน์ทำผมว่านะตอนที่อ่านบทก่อนที่จะมาเล่นนะคะก็คือระหว่างอ่านหนูก็จะแบบอ้าวไม่ต้องเล่นฉากแบบนี้ได้เลยอะไรเงี้ยคือจะพยายามแบบว่าให้มันออกจากซิสเต็มตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่บ้านเนาะอ่านแล้วก็แบบพยายามจินตนาการแล้วก็อุ้ยจิกหมอนจิกหมอนแล้วก็หนูก็จะเตรียมตัวหนูก็จิ้นของหนูไปเรื่อยๆเองเนี้ยเหรอเออเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมไหมเห็นไหมดูสิทางนางเอกเตรียมพร้อมครับพระเอกไม่เตรียมอะไรไปเลยเหรอหรือไงเตรียมใจไปครับเตรียมใจไปครับผมคือผมว่านะบางทีเวลาเล่นเกิดขึ้นมาอย่างเช่นแบบว่าถ้าสมมติว่าเราต้องเล่นว่ารักคนนี้เราต้องรักเขาให้ได้จริงๆใช่แล้วคุณรักเขาจริงๆไหมแล้วคุณรักเขาจริงๆไหมความรู้สึกไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นครับผมแล้วครับตอนนั้นยังอึมครึมงงงงงงอยู่ครับผมก็ยังแบบว่าเป็นเหมือนพี่ดูแลน้องอะไรเงี้ยฮะแต่พอมาเรื่องที่สองนี่สิเกมร้ายเกมรักมันสนิทกันมากยิ่งขึ้นละความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมก็จะมีความห่วงใยมากขึ้นครับผมใช่ก็แปลว่าอะไรเงี้ยก็ห่วงใยอะไรครับยังไงยังไงเด็กสมัยนี้แอดวานเขาใช้คำว่าความห่วงใยความห่วงใยก็คือพอได้รู้จักน้องมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แบบว่าเป็นคนที่น่ารักเป็นคนแต่นิสัยดีแล้วก็ทำงานด้วยกันง่ายแล้วก็เริ่มรู้สึกสนุกแล้วเวลาเล่นละครด้วยกันมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะจะเริ่มรู้จังหวะกันแล้วอะไรเงี้ยเคมีมันเข้ากันละครับจริงตั้งแต่วันที่เราไปแคสติ้งอะค่ะหนูก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเล่นกับคนนี้แล้วทำไมจังหวะมันแบบเปิดเพราะคุณรู้สึกเลยเหรอตั้งแต่วันแรกค่ะเขารู้สึกแกรู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกไหมฮะพูดมันบอกไม่ถูกครับอ๋อมันบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ใช่ใช่ฮะแต่มันรู้สึกอยู่ภายในก็แบบอย่างที่บอกก็คือแบบว่าเป็นห่วงใยหรือก็เป็นคนนึงที่เราหน้าที่จะเรียกอะไรเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยน่าจะแบบว่าคบกันเป็นเพื่อนกันได้อะไรเงี้ยเบื่อเหรอค่อยปล่อยเบื่อคำว่าเพื่อนมาที่เรื่องที่2เนี่ยเลิฟซีนนี่คือหนักกว่าเดิมอีกมั้ยยังไงอ่ะคือว่าหนักกว่าเดิมอีกอ๋อมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นครับจะมีการปลุกปั้มกันอะไรเงี้ยปลุกปั้มอันนี้ต้องทำอกทำใจมาจากบ้านกันไหมผมสิฮะต้องทำผมต้องทำเดี๋ยวคุณเขินเหรอเรื่องคุณเริ่มรู้สึกแล้วเหรอสนุกนะฮะซึ่งนี้สนุกครับเรื่องเกมรักเกมรักฮะสนุกพูดถึงเรื่องลับซีนก็ลับซีนเลยคุณทำใจมาไหมจากบ้านมันร้อนไปหมดทั้งตัวแล้วตอนนี้สงสารน้องมากกว่าเรื่องนี้ฮะเพราะว่าโดนกระทันอย่างเดียวเลยเพราะว่าคือเรื่องนี้ค่ะคือลับซีนทุกอย่างมันไม่ควรแบบว่าห่วงตัวค่ะเพราะว่าสำหรับตัวละครตัวนี้คือเขาเป็นเด็กที่แบบว่าจำอะไรไม่ได้แต่แค่รู้ว่าอย่างเดียวคือรักผู้ชายคนนี้เพราะความจำเสื่อมแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเรารักเขาเพราะฉะนั้นตอนที่แบบเป็นล็อกซีอะไรแบบนี้ค่ะ
เราก็เต็มที่กันเนาะแล้วค่อยมาขอโทษกันใช่ใช่ครับใช่แล้วฟีดแบ็กของละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็ทุนน้ำท่วมด้วยครับคนดูก็เลยอยู่บ้านกันไม่ได้ออกไปไหนใช่ไงเพราะคุณชื่อสายชนไงใช่แล้วทุกคนก็จะแบบว่าเวลาผมไปช่วยน้ำท่วมคนจะเอ้าสายชนสายชนไม่พานางฟ้ามาด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบเด็กๆผู้หญิงบางคนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นนางฟ้าอะไรเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าชื่อนางฟ้าเนี่ยเป็นชื่อที่แบบว่าคนไม่ค่อยมีนะแล้วก็เด็กๆก็คงอยากจะเพ้อฝันว่าอยากได้เป็นนางฟ้าของสายชนอะไรเงี้ยไอ้เมื่อเริ่มออกแล้วนะเรื่องนี้เขินกันไหมยังเขินกันอยู่ไหมก็เริ่มยังมีบ้างครับแต่ว่าพยายามคุยกันมากขึ้นหมายถึงว่าคุยเรื่องของแบบว่าการแสดงอะไรเงี้ยด้วยที่แบบว่ามันได้แบบว่าดีไปอะไรเงี้ยใช่เรื่องนี้หนูเขินกว่าเรื่องแรกค่ะรอใช่เพราะอะไรเพราะทุกฉากมันต้องบอกว่าแบบถึงเนื้อถึงตัวมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้จักแล้วไงคะคือเรื่องนั้นคือแบบว่าเหมือนเป็นแบบ two strangers อะไรแบบเนี้ยเล่นด้วยกันแปลกหน้าสองคนเล่นด้วยกันแต่เรื่องนี้คือเริ่มรู้จักแล้วว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาห่วงใยเรามากขึ้นจริงไหมอยู่ในเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วค่ะเนอความห่วงใยเขาอย่างเช่นอะไรบ้างหลายๆอย่างคือเขาไม่ต้องถามว่าแบบเขาจะแบบว่าเป็นคนที่แบบมองทุกคนตลอดเวลาค่ะว่าได้น้ำแล้วได้น้ำแล้วคือโดยที่ไม่ถามว่าย่าอยากดื่มน้ำไหมเขาก็จะเอามาให้เลยอะไรแต่เขาคงไม่ทำอย่างนี้กับคนทุกคนในกองถ่ายหรอกขอยืนยันอะไรล่ะเวลาไปเดินแฟชั่นโชว์กันเมื่อก่อนดิฉันก็แบบว่าเดินมาไม่รู้เรื่องราวแล้วฉันก็ต้องรู้สึกจะย้ายตัวเนี่ยไปนั่งอีกที่นึงก็มันจะยกเก้าอี้ยังไม่ทันจะทันเก้าอี้ลอยมาฟุบให้นั่งจำได้ไหมที่เซ็นหนูเป็นคนยกมาให้เลยว่าอุ้ยๆขอบพระคุณมากวัยอ่ะเขามองเขาพยายามแบบว่าสังเกตแต่ก็มีเป็นเนเจอร์เขาก็ช่วยไงสำหรับผู้สูงอายุสติมีคันจริงๆจ้าขอบคุณครับณเดชน์ยาย่าเนี่ยนะในรุ่นของคุณนี่ถือว่ามีแฟนคลับแบบแฟนคลับคู่เป็นคู่แรกหรือเปล่าเพราะอย่าง NY อย่างเงี้ยก็คือต้องชอบทั้งคู่ถูกไหมไม่ได้ชอบคนใดคนหนึ่งต้องเป็นแฟนคลับคู่ครับผมรุ่นคุณนี่น่าจะแบบน่าจะเป็นแบบรุ่นคู่แรกของรุ่นเลยมั้ยผมว่าจริงก็มาพร้อมๆกันนะฮะสำหรับหลายๆคนอย่างเช่นสิวใจคุณเขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของบ้านคู่หรือว่าแฟนคลับคู่อะไรเงี้ยอ่ะมาถามเรื่องแฟนคลับเรื่อง NY กัน N ก็ณเดชน์ Y ก็ยาย่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นตัวแม่เซตโตขึ้นมาคะคุณไหนนั่งอยู่หลังไฟนี่เองนี่คือเริ่ม NY ขึ้นมาค่ะก็จริงๆก็ไม่เชิงในเริ่มนะคะก็คือไปร่วมกันนะคะตอนแรกคุณชอบใครก่อนจริงๆต้องบอกว่าปิงน้องยาอ๋อชอบยาย่าก่อนเพราะว่าแบบเด็กคนนี้น่ารักมากแล้วก็เคยแอบเห็นนิดนึงตอนสมัยเรียนที่นั่นนะคะก็คือแบบว่าเป็นเด็กอุ๊ยทำไมเรียบร้อยอย่างนี้ทั้งที่แบบเป็นฝรั่งเป็นอะไรดูแบบเป็นคนมารยาทงามอย่างนั้นนะคะแล้วก็เลยตามไปดูที่งานที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็แบบเจอณเดชน์ด้วยก็เลยเปลี่ยนจากยาย่าชอบณเดชน์ดีกว่าหล่อจังเลยค่ะก็น่ารักทั้งคู่อะค่ะพอดีดูโดนแจกคดีด้วยค่ะก็คือแบบคู่นี้น่ารักเนาะดูเล่นครับส่งกันดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเริ่มติดตามแล้วระดมคนเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วยังมาไม่ได้ต้องเยอะแยะมาจากไหนอะที่มาเป็น NY ด้วยกันเนี่ยจริงๆก็เหมือนกับเรามีความชอบตรงกันบางทีเราก็มารู้จักกันตอนที่เราไปงานไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเจอเอาเธอก็ชอบเหมือนกันเหรอก็มีการคุยใช่มีแลกเปลี่ยนกันมีการทำเฟซบุ๊กขึ้นมาก็มีหลายบ้านหลายกลุ่มอย่างนั้นนะคะแล้วก็มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนนี้ใช่ค่ะพวกคุณเวลาที่ณเดชน์กับยาย่าไปไหนงานเล็กงานน้อยทำไมพวกคุณตามไปได้ทุกที่เลยคะดิฉันงงมากบางทีนะที่จอดรถใต้ดินเอ้าพวกเธอมาทำอะไรพวกเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาจะมาตรงนี้รู้คิวได้ไงเธอรู้ได้ยังไงก็โดยปกติแล้วนะคะคิวงานหลักๆเนี่ยก็คือจะติดตามได้จากณเดชน์เวิลด์แล้วก็อุรัสยา .com ซึ่งเป็นบ้านหลักของน้องทั้งสองบ้านนะคะก็จะมีการแจ้งคิวงานไว้อย่างเงี้ยค่ะจัดการจะแจ้งไว้ใช่ค่ะก็ไปสนับสนุนน้องไปให้กำลังใจน้องได้ตามงานนะคะเข้าใจละเป็นอย่างนั้นแล้วเคยมีไหมตามไปดูนอกเหนือจากเวลางานเขาไปไหนกันนะอย่างเงี้ยก็มีบ้างเนี่ยเธอไปเจอเขาที่ไหนกันบ้างอ่ะไปวัดค่ะไปวัดก็มีอีกไหมที่อื่น
ตามสตูดิโอก็มีค่ะเวลาไปถ่ายงานน้องถ่ายงานก็ไปรอบ้างอะไรเงี้ยนะคะถ่ายงานเขามีแอบไปเที่ยวกันไหมเธอลงหนังอะไรงี้ไหมเธอเจอไหมอันนี้ต้องถามน้องมั้งคะไอเดี๋ยวกลับมาที่ทั้งคู่บ้างยิ่งเล่นละครด้วยกันเยอะๆนะมันก็ต้องสนิทกันใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าณเดชน์เนี่ยเขามีวิธีจีบเอ้ยไม่ใช่อะไรเลยวิธีละลายพฤติกรรมหรอแบบมันสนิทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยหรอทำไงอ่ะอ๋อก็เดี๋ยวเรียกว่าอย่างนั้นเลยครับก็คือก็แกล้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะแกล้งแกล้งไงจะแกล้งมากกว่าอ๋อยีใช่ไหมอย่างเงี้ยแหละแกล้งเวลาที่จะรักกันเลยเนาะมันก็ต้องมีการแกล้งกันก่อนแกล้งอะไรบ้างคุณโดนอะไรบ้างโอ้โหถอนหายใจนานเลยอ่ะสารพัดสารพัดเออทุกอย่างเลยค่ะที่เขาคิดได้ในณจุดนั้นค่ะทำให้หนูล้มหลายรอบมากเลยค่ะแบบต่อเข่าอะค่ะยังไงเขาเรียกว่าอะไรอะคะอ๋อที่เรายืนอยู่แล้วเขาก็ไปทำอีกเดี๋ยวลองทำนี่เดี๋ยวลองที่ยืนขาตึงก็อย่างเงี้ยแบบยืนอยู่อย่างงี้แล้วคุณทำไงเออเนี่ยเธอนี่เป็นคนเลวจริงนี่บอกยังเบานะฮะอันนี้เบาอันนี้เบาที่สุดแล้วค่ะเท่าไหร่นี่เบาที่สุดไม่งั้นก้านคอเหรอหนักไปฮะแล้วเขาทำอะไรอีกอ๋อเรื่องของไผ่ลมหนูว่าพี่ณเดชน์เขาถนัดอยู่แล้วรักใครก็ตดใส่เขาเลอใส่ตดใส่มันเหมือนสนิทกันเนาะอย่างเงี้ยเนาะถึงได้ทำใช่ไหมเล่นละครมาเรื่องหลายเรื่องเลยครับอย่าสนิทกับพี่นะพี่ไม่อยากสนิทกับพี่ไม่ได้จริงๆเลยเอาคืนบ้างไหมลูกยาย่าคือในหัวหนูนะคะโอ้โหหนูเอาคืนจนเขาร้องไห้กิ้งอยู่บนพื้นเลยล่ะค่ะจริงแต่ในหัวในหัวค่ะเพราะว่าทำไมอะยาย่าโถน่าสงสารอะคือหนูทำได้แค่คิดเหรอหนูอยากทำนะคะแต่หนูกลัวว่าถ้าหนูทำไปแล้วเขาจะเอาคืนหนักกว่าเดิมค่ะอ๋อเรากลัวเขาด้วยเลยด้วยในหัวหนูคิดอะไรเออเดี๋ยวพูดแบบนี้พูดมาไม่ก็ทุกอย่างที่เขาทำหนูอะค่ะหนูว่าหนูอยากเตาะกลับเงี้ยหรออยากเตาะกลับแล้วให้พี่เขาล้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเอามาเอาสิยืนสิเออทำเป็นไม่รู้ทำเป็นยืนขาตึงขาตึงก่อนเจ็บไหมไม่เจ็บขอยังมีไปถามเพื่อเจ็บเลยแล้วทำอะไรเขาทำอะไรอีกอยากรู้ว่าโดนแกล้งอะไรอะคือมีอันนึงที่หนูที่พี่เขาทำแล้วหนูโกรธถึงที่สุดเลยค่ะโกรธมากเลยโกรธมากจนหนูไม่คุยด้วยแบบ2อาทิตย์อะค่ะเหรอเขาก็ไม่รู้ตัวด้วยไม่รู้อีกเรื่องไม่รู้ด้วยว่าคุณทำให้เขาโกรธรู้ตอนที่บอกไงคะเขาทำบ่อยค่ะอันนี้คือชอบเคี้ยวหมากฝรั่งใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้แบบขอทำเหมือนว่าจะถุยออกมาใช่ใช่ค่ะแล้วบางครั้งก็ชอบเอามาแล้วก็มาถูแขนอะไรเหรอทำไมคุณเป็นคนอย่างนี้ค่ะเป็นคนชอบแบ่งปันค่ะเอาน้ำเอาที่เคี้ยวๆแล้วมีน้ำลายแล้วมาถูแขนเขาหรือว่าก็แบบเอามาใกล้หน้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบนี่แต่ว่าคือครั้งนี้เหมือนแบบเขาน่าจะอักซิเดนต์มันพังมือไปอักซิเดนต์คือพี่เขาก็พลูออกมาได้ค่ะแล้วหนูก็หันหลังแล้วก็หนูบอกว่าอย่านะอย่านะแล้วก็หนูก็ได้ยินเสียงอีกรอบนึงแต่หนูก็ไม่ได้สังเกตอะไรค่ะหนูก็แบบว่าเดินกลับบ้านแบบทำงานต่อไปเรื่อยๆหนูกลับบ้านค่ะแล้วอันนี้คือแบบว่าตั้งแต่เช้าจนถึงหนูกลับบ้านถ่ายละครแล้วก็ถึงพัทยานะคะหนูกลับบ้านพัทยานะคะหนูก็แบบว่ากำลังจะสางผมกำลังจะสางติดอยู่บนหัวฮะจริงเหรอมีอะไรอยู่ในผมหนูเหนียวหนูก็เลยแบบว่าพยายามเอาออกค่ะแต่สรุปแล้วคือมันติดทั้งติดเลยเหรอติดหมดเลยติดหมดเลยแล้วแม่ก็เอาหวีมาพยายามดึงออกแม่ต้องมาช่วยแล้วหนูว่าร้องไห้ค่ะร้องไห้เพราะว่าแค้นโถมันเมี้ยวออกเร็วออกเร็วสรุปแล้วไม่ออกค่ะหนูต้องตัดผมตัดไปเยอะไหมก็ช่อนึงเหมือนกันนะคะตัดเลยอะค่ะตอนนั้นน่ะที่คุณโคนหรือว่าตรงปลายติดตรงโคนค่ะก็ที่แบบว่าเป็นหัวสำนึกไหมสำนึกไหมสำนึกบ้างไหมรู้สึกว่าโอเคตัวเองพลาดไปครับคือพลาดไปคือไปโดนหัวเขาจริงๆใช่ไหมพลาดไปโดนหัวเขาครับผมแล้วตอนที่คุณพูดออกไปโดนหัวเขาแล้วทำไมไม่บอกแกตั้งแต่ตั้งแต่นั้นต่างตรงนี้อ่ะทำไมอ่ะทำไมคุณไม่พูดผมจำได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมพยายามจะออกให้แล้วด้วยซ้ำนะเขาออกตอนไหนแต่เขาเดินไปแล้วอ่ะอ้าวก็แบบเอ้ยแล้วคุณก็เลยไม่บอกเขาเลยปล่อยให้หมาฝรั่งติดหัวน้องไปเงี้ยครับผมจะได้จำได้ฮะ
หนูไม่ได้คุยด้วยแบบ2อาทิตย์อะค่ะเหรอแล้วคุณรู้ตัวไหมว่าเขาไม่คุยกับคุณ2อาทิตย์เนี่ยก็รู้สึกเรื่อยๆครับผมรู้สึกเรื่อยๆรู้สึกเรื่อยๆฮะเจอหน้ากันไหม2อาทิตย์นั้นเจอหน้ากันไหมก็มันจะมีช่วงนึงที่ต้องเจอกันอยู่แล้วเพราะถ่ายละครอยู่นะฮะเขาก็ไม่คุยกับคุณครับคุณไม่ถามเหรออ้าวโกรธอะไรพี่ก็มีเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยเขานี่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเออเนี่ยแบบว่ายูถุยนั้นหมักฝรั่งมาใส่หัวไอ้แล้วก็แบบว่าต้องกลับไปแล้วต้องตัดผมเลยบอกว่าจริงเหรอไม่ต้องตัดผมเลยเหรอเอาออกไม่ได้เหรออะไรเงี้ยร้องไม่หลับบ้าแล้วบอกฝรั่งติดบนหัวแล้วไงนี่น้องเขางอนแล้วเรางอไหมก็ขอโทษขอโพยกันไปครับผมเขางอไงเวลาเขางอก็จะพยายามแบบมานั่งใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไงทำยังคืออันนี้คือตอนที่สนิทมากขึ้นแล้วค่ะคือเมื่อก่อนก็จะแค่ก็ใช่สิต้องสนิทแล้วล่ะถึงเอาหมากฝรั่งติดใส่หัวได้อะเขาก็จะแค่แบบว่าขอโทษนะคะขอโทษแบบนี้แล้วถ้าไม่หายงอนก็จะแบบนี้ไหนดูสิแต่เวลาง้อเขาไงง้อเหรอนี่คือท่าง้อแล้วหายไหมอ๋อเป็นแมวถ้าโกรธมากๆก็จะแบบว่าใช้เวลาค่ะให้ง้อแบบนี้เรื่อยๆก่อนค่ะแต่ถ้าไม่โกรธมากก็แป๊บเดียวก็หายค่ะอ๋อความจริงเราก็อยากให้เขาง้อนานๆใช่ไหมล่ะอีกนิ้วๆเนี่ยถึงแม้ว่ายาย่าเขาจะโดนแกล้งบ่อยๆนะแต่ว่าก็รู้จุดอ่อนของณเดชน์เหมือนกันใช่ไหมเหรอรู้ค่ะรู้แล้วจุดอ่อนนั้นคืออะไรอันนี้หนูมั่นใจว่าไม่มีใครรู้ค่ะอ๋อแน่แน่เป็นผู้ชายที่ค่อนข้างสำอางค่ะจริงเหรอมีคนถามว่าจริงเหรอเป็นคนที่เป็นห่วงสภาพปากของตัวเองอะค่ะทำไมอะคือเหมือนแบบจุดอ่อนของพี่เขาคือถ้าเขาปากเหม็นค่ะเหรอแล้วหนูบอกว่าพี่ณเดชน์บอกว่าผมยุ่งแล้วพี่ณเดชน์ขี้ตาพี่ณเดชน์แบบมีอะไรติดหน้าไม่ใช่ค่ะเขาก็ไม่เคยไม่เป็นไรแต่ว่าท่านบอกกับพี่ณเดชน์คะปากเหม็นเขาจะเฮ้ยจริงเหรอแล้วก็ไปหาคนข้างว่าพี่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหรอจริงค่ะอย่างนี้เลยคือมันสำคัญนะเพราะปากต้องใช้เล่นละครต้องพูดคุยกับนางเอกคุยกับคนนู้นคนนี้ปากต้องเอาไว้จูบนางเอกด้วยใช่ครับผมถ้าปากเราเหม็นเนี่ยใครอยากอยู่ใกล้ไม่มีหรอกครับผมอันนี้ก็จะแบบเป็นเรื่องที่แบบต้องกังวลตลอดเวลาทุกหลังมื้ออาหารทุกเช้าบางทีแปรงตอนตื่นมาตีห้าไปถึงกองละครเจ็ดโมงก็ต้องแปรงอีกใช่ครับโอ้ยแต่มีอีกหนึ่งอย่างนะคะอะไรอีกอีกหนึ่งอย่างที่แบบว่าจุดอ่อนของพี่ณเดชน์ค่ะคือหัวไหล่เอ้ยอันนี้ข้อสองเอโบข้อสอบคือทำไมหนูสังเกตว่าพี่ณเดชน์เขาแบบตั้งแต่เรื่องแรกนะคะเขาจะมีกระป๋องครีมค่ะกระป๋องครีมใช่ค่ะเขาก็จะแบบว่าทาตลอดอ๋อเหรอทาสอบเขาเนี้ยเหรอก็ไม่ได้เรียนขนาดก็แบบว่าทาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเบาๆเพราะว่าหนูก็แล้วพี่เขาก็จะถามหนูตลอดเลยว่าย่าทาไหมหนูก็แบบว่าทำไมเขาชอบถามหนูว่าย่าทาครีมที่สอกไหมหรือว่าสอกเราด้านคือแบบผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบผิวแห้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าผมเจอใครที่แบบผิวแห้งเนี่ยผมก็จะแบบพยายามย้อยให้เขาแบบทาครีมให้เขาหน่อยซึ่งข้อศอกเนี่ยมันจะเป็นจุดที่เวลาถ้ามันแห้งเนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมมันจะมันเหมือนเราช็อกมาถูอะฮะซึ่งแบบอดเห็นไม่ได้แบบไม่ได้ก็จะบอกว่าย่าอย่างเงี้ยต้องทานะอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบแล้วหนูก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่าถ้าข้อศอกไม่สวยนะเดชจะไม่รักวันนั้นคนเยอะค่ะคือนั่งกับแม่แก้วด้วยแม่ปลาด้วยอะค่ะเขาก็แบบว่าพูดให้ทุกคนฟังว่าแบบว่าเนี่ยแบบไม่เอาเลยนะแบบว่าถ้าผู้หญิงแบบว่ามีสองด้านเนี้ยผมไม่เอาแล้วไงแล้วไงพอยาย่าฟังดังนั้นปุ๊บเอามาค่ะพี่ประมาณ 4-5 ผู้หญิงในห้องนั้นนะคะทาเขาใหญ่เลยแล้วตอนนี้ทาแล้วสอกเขาเป็นไงบ้างก็ดีครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สอกเขาไม่ด้านก็รักกันได้แล้วยาย่าบอกเลยบอกว่าพี่ชายทั้งสองคนของหนูดูแลเทคแคร์ไม่ดีเท่าพี่ณเดชน์เลยค่ะจริงเหรอจริงค่ะหนูแล้วในขณะที่เขาแกล้งเราด้วยเขาก็เทคแคร์เราด้วยเหรอนั่นน่ะสิคะหนูลืมว่าเขาแกล้งหนูเยอะเหมือนกันแต่บอกว่าคุณหารออกมาแล้วคือเขาเป็นคนที่เทค
แคร์คนดีอยู่แล้วอะค่ะเออเหรอใช่อย่างเช่นอะไรที่เขาทำแล้วเราประทับใจก็ทุกอย่างนะคะคือเหมือนแบบในสิ่งที่เรามองข้ามเขามองเห็นนะคะอย่างเช่นเหมือนว่าทุกครั้งที่ออกงานนะคะแล้วหนูนั่งแบบนั่งไม่เรียบร้อยเขาก็จะอะไรนะไม่ได้แรงขนาดนั้นปะอ๋อเหรอเขาก็จะมาอย่างนี้เหรออ่าใช่ค่ะหรือไม่ก็แบบว่าขอผ้าให้คนอื่นแล้วหนูรู้ตัวอีกทีคือผ้ามาวางไว้บนตักแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมาขอผ้าของให้คนอื่นเนี่ยเอามาวางให้ยาย่าใช่อ๋อนี่เคยดูแลครับเพราะก็บางทีแบบว่าไปถ่ายละครเงี้ยบางทีมันก็ต้องดูแลกันด้วยครับเพราะว่านะฮะเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องดูแลซึ่งเราก็มีหลักฐานการดูแลเทคแคร์ของณเดชน์ด้วยแล้วหรอมีรูปเลยเหรอไหนดูสิถังลมหายนี่ธรรมดาเอ้ยธรรมดาธรรมดาโอ้ระวังนะจ้าหนิเขาจะลงจากท่อนไม้มันสูงมากครับก็เลยแบบว่าพยุงกันหน่อยอันนี้อันนี้อะไรอ่ะรองเท้าอันนี้พยุงครับเพราะน้องใส่ส้นฉันเก็บไว้ดูคนเดียวดีกว่าเอาเอาเอาจะมาอย่างนั้นนะขนาดไหนอ่ะอันนี้ใครแอบถ่ายอ่ะอะไรเดี๋ยวนะนี่ยืนอยู่บนเวทีที่วัดดิใช่ครับแล้วยังไงคะต้องมีประคองเหรอคะคนอันนี้ต้องถามค่ะว่าพี่เขากำลังบอกว่าให้หนูออกลงเวทีได้แล้วใช่เดี๋ยวล้มอ่ะถามแฟนคลับดีกว่าเขาดูแลกันขนาดไหนขนาดมากกว่านี้ไหมหรือว่ายังไงก็อย่างที่น้องบอกอะค่ะว่าดูแลเรื่องกระโปรงอะไรเงี้ยถ้าน้องใส่สั้นก็จะแบบผ้าแบบเวลาน้องจะลุกจะยืนก็ดูว่าโปรไหมให้คนแบบหาผ้ามาคลุมหรือถ้างานไหนใส่กระโปรงยาวอย่างเดินลงบันไดอย่างไปงานรับรางวัลเนี้ยเด็กก็จะแบบจับมือน้องเลยแบบลงบันไดมาถ้าหนาวให้คนหาเสื้อมาให้คลุมให้น้องรู้ได้ยังไงว่าเขาหนาวอะคะคุณรู้ได้ไงคะว่าเขาหนาวเขาแบบอะไรคะเหรอคะใช่แล้วอะไรอีกอย่างงานรูปงานบุญเมื่อกี้คะมีโบหลุดก็ผูกโบให้น้องผูกโบให้ด้วยโอ้ยตายจำไม่ได้เหมือนกันเออทำเยอะจังสังเกตตลอดใครมีอะไรเสริมไหมพอดีในน่าจะเป็นโฆษณาด้วยกันมั้งคะน้องณเดชน์ก็จะแบบทำผมให้น้องแบบว่าให้ดูให้เรียบร้อยก่อนเข้าอะไรฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดูแลเส้นผมยันปลายเท้าอ่ะช่วยช่างผมสางผมน้องให้เฉยพอดีผมทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องไปช่วยเขาด้วยช่างผมอีกคนนึงเหรออันนี้เดี๋ยวขอถามนิดดิมันเป็นการดูแลถึงความเป็นห่วงเป็นใยของความรู้สึกที่เราสนิทกันในลักษณะของการทำงานร่วมกันหรือมันมีความรู้สึกมากไปกว่าตรงสนิทเป็นแบบต้องบอกฉันว่าคนอื่นก็ไม่ดูแลเท่านี้เอาป่ะใช่คือยังป่ะไม่ต้องโมโหสิทำไมคือบอกว่ายังไงน้องย่าเป็นเพื่อนผู้หญิงที่สนิทที่สุดนะฮะใช่ครับต้องบอกว่าสนิทที่สุดแล้วในวงการนี้อะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าดูแลเขาด้วยอะไรเงี้ยฮะนอกจากจะดูแลกันแล้วที่ทำให้คนต้องแบบมันโดกันไปต่างๆนานาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าชอบทำบุญด้วยกันป้าถึงขนาดแบบมีบัญชีเปิดร่วมกันเพื่อทำบุญนี่เป็นคู่บุญอะไรเงี้ยก็แม่ด้วยฮะแม่ก็แบบว่าใช่ครับผมก็แบบว่ามีเรื่องของงานบุญอะไรเงี้ยมาตลอดอยู่แล้วทำตั้งแต่แบบตั้งแต่สมัยที่แบบว่ายังไม่ได้เข้าวงการอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าพอยาย่าเขาก็มีแฟนคลับใช่ไหมฮะผมก็มีแฟนคลับก็เลยแบบว่าถ้าเปิดบัญชีร่วมกันเนี่ยก็จะได้แบบว่าให้แฟนคลับมาแบบว่าทำในบัญชีเดียวเลยอะไรเงี้ยจะได้มาร่วมบุญกันหลายคนเนี่ยต่อสะพานบุญไปเรื่อยครับแม่นี่สนิทกันมาก่อนแล้วไม่ครับเพิ่งมาสนิทกันตอนที่ผมกับน้องเล่นละครด้วยกันอ๋อแม่ก็เลยสนิทกันใช่ครับถามแม่ดีกว่าอยู่ไหนแม่อยู่ไหนคะอุ้ยแม่อยู่นั่นแม่นั่งค้างหลบกันหมดเลยแม่อย่าหลบค่ะแม่ทำไมแม่ชอบไปทำบุญด้วยกันคะแม่แก้วแม่ปลาแม่หลบไปกระจายทั้งคู่เลยว่ะเฮ้ยคือแม่ทั้งสองเนี่ยก็ชอบไปทำบุญกันอยู่แล้วพอเราได้สนิทกันแม่ทั้งสองก็สนิทกันด้วยครับผมแล้วก็ได้ทำบุญด้วยกันด้วยครับมีอะไรมาอีกมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกฮะล่าสุดก็ไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิด้วยกันไม่น่ากลัวอันนี้ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวครับอันนี้ไปนี่ปฏิบัติธรรมเหรอใช่ครับอ๋ออันนี้ไงเดินจงกรมแล้วก็ส
มาธินั่งวิปัสสนาการทำบุญด้วยกันอย่างนี้บุญกุศลจะหนุนนำให้เราเป็นคู่กันไปเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะคะถ้ามองเรื่องของบุญก็มีส่วนนะครับผมใช่เราก็จะเป็นมันเป็นสายใยบุญนะครับเหมือนกับเราไม่ใช่แค่ผมกับน้องคือกับทุกๆคนด้วยแฟนคลับทุกคนที่ไปทำบุญร่วมกันก็จะแบบว่าเขาเรียกว่ามันเป็นสายใยบุญที่มันส่งถึงกันไปเรื่อยๆครับผมใช่และส่วนสายใยรักของคุณทั้งสองคนสายใยรักของทั้งคู่ยังมีเรื่องให้ฟินเว่อร์จนต้องจิกหมอนกระจุยกันอีกเยอะมากแต่น่าเสียดายนะคะที่เวลาคืนนี้ของเรามีไม่พอจึงต้องขออนุญาตยกเรื่องหวานๆให้ไปฟินกันต่อพุธหน้านะคะส่วนช่วงหน้าพี่มามีเคล็ดไม่ลับสำหรับสาวแซ่บมาฝาก